แดงนี่กวดอูสุนัยเอหรือว่าเจ้าเม็ดสยามสองมวยสี่โชคครับอดีต105ปอนด์ครับเวทีลุมพินีและก็100ปอนด์แชมป์แห่งประเทศไทยครับมังกรเพชรดอกเตอร์อภิชาติระยะสี่ครับทีมงานจากห้วยราชบุรีรัมย์ครับตอนนี้มาอยู่กับสัญญาณของสารวัตรเด็กกระเพงครับโดยมีดอกเตอร์อภิชาติระยะสี่ครับให้การสนับสนุนมาเหนือตัวเท่าครับคู่เอกสองเก่าเจอเก่าครับมาให้ชมในวันนี้คู่ต่อไปครับน้องคนส่งวิทยาสปอร์ตครับเป็นนักเอิญวิชาขนส่งครับเชิญด้านบนเลยครับแล้วก็ปิดท้ายครับเพชรเมธเซนเดนภูการลงยอดแปดพันบาทกับก้องเงินวาน19มังกรครับวันนี้ผู้เอกสองยกที่หนึ่งครับแดงคนดูน้ำเงินมังกรเพชรวันดูวันที่สองตกใส่หมดคนที่หนึ่งครับผู้ต่อไปครับผู้เอกหญิงครับน้องเฟรนซ์สมิธันสปอร์ตครับพบกับเพชรน้องเอิญพิชาขนส่งครับเป็นทุนก็แจ้งที่ร่องกระจายครับแล้วก็ติดแต้มติดใจส่งแขกครับเป็นนักเอกเชียนเด็กโคกันลงตัว 8,000 บาทกับก้องงานวาน19มังกรครับยังพร้อมมาเลยวันที่3ก็ประชุมมวยกันที่เทศบาลแสนชัยครับปะทะกับระเบียบวาทศิลป์120บาทชม2รายการแล้วก็วันที่4ไปชมมวยมันครับที่เทศบาลแสนชัยปะทะกับคำพูดรวมมิตรครับ120บาทเช่นกันวันที่5ก็ชมมวยไทยปะทะกับสามารถเพชรบันแทงครับที่เทศบาลการแสนชัยโดยท่านนายกสมนึกสังขาวครับนายกเทศมนตรีเทศบาลการแสนชัยครับยกที่สองครับแดงกระดูน้ำเงินมังกรเพชรชัยภูมิกับปุยรำเจอกันที่ศรีสะเกษแม่อามิดิ่งกำลังจะติดต่อบ้านดิ่งที่รับไปดูโอ้แดงนิ่งอ๋อเกณฑ์ตะเดียนของจำลองเลยครับว่ากันเลยครับก็มี2 2 3ต่อ3แห่งขวานี่ก็ต่อที่กระดุกคนตัวที่4คู่นี้ขอมาแล้วนะให้แล้วใครเป็นใครใครนับใครใครดันกับใครดูแจกกระพริบตาพี่น้องออกแก้ขวาโต้คืนด้วยมาใส่ลูกอู้ยกไปยกไปใส่เต็มหน้าดองเต็มขาเต็มใส่ไปยังไงดาบกันเล็กมาดูต่อยใส่ต่อยขวาต่อยใส่เฮ้ยถ้าไม่เป็นการพี่เลี้ยงอย่าไปขึ้นพี่เลี้ยงลงไปแอดเฮ้ยไปยังไงดีนะดีนะบอกว่าอยากจะพิมพ์ตาสั่งมาเป็นพิเศษ
ขอบคุณสายเชื่อมเป็นประสบสัมปทานน้องแอมมีแรงสามัญยืนยันทำเต็มเต็มไปโดนไปแล้วหนึ่งนัดมัดซ้ายกดอู่แข้งขวาเข้าไปกระทบไปยังไงไปซ้ายกดอู่ไปขวาไปกระทบหาตัวต่างนี้ดีไปกันเถอะแข้งขวามากระทบแข้งซ้ายกดอู่ทิ้งยังเอาไว้สอกซ้ายสอกขวาสวนกันไปมีมันซ้ายยิงตีไปนะออกแข้งขวามันก็เล็กออกซ้ายตีไปนะมันก็เล็กมันก็เล็กเด็กเด็กเด็กฮะออกแข้งซ้ายตีเล็กตัวทีหลังดังขวาจะมอนูนิดเดียวอ่ะเอาขอโทษพี่จะมากรอบเพชรขอโทษพี่ทีหลังดังขวาพลาดครับได้ครับก่อนแล้วก็โดนทีหลังทีหลังได้ทีหลังพลาดทำไมไม่รอดบอกแล้วจากกับพิมตาคู่นี้มีการแก้มือแน่นอนรอคำตอบจะเป็นยังไงเออ